ครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูรอันฟุซินาวะมินซัยยิอติอะห์มะลินามะยุดิลลาฟะลามะดุลลาฮ์มะยุดิลลาฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้โอกาสเนี่ยได้มาพบปะพี่น้องในที่นี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มูริที่ให้คำแนะนำอย่างดีครับถือว่าคำแนะนำที่ดีมากจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นหมอคนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นมุสลิมนะครับที่อัลลอฮ์ให้โอกาสผมเนี่ยได้มีความรู้ทางการแพทย์แล้วก็นอกจากว่าจะประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการให้ความรู้ทางการแพทย์หรือทำให้พี่น้องเข้าใจในการดูแลตัวเองสุขภาพดีขึ้นเพื่อเป็นอุมมะห์ที่แข็งแรงขึ้นสามารถทำอิบาดะห์ทำประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวสังคมมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอามะนะห์อันนึงที่พวกเราเนี่ยคิดถึงอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์เนี่ยก็อยากให้ผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเนี่ยปกติลักษณะในเวลาที่ผมไปพูดแลกเปลี่ยนไปบรรยายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคร่าวๆนะครับคือว่าจะมาพูดตามประเด็นที่ถูกจัดมาและขณะเดียวกันเองเนี่ยก็จะมีช่วงเปิดกว้างที่ให้พี่น้องเนี่ยถามคำถามที่อาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อก็ได้แต่ถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยมีคำถามเยอะนะครับทยอยส่งขึ้นมาผมได้ทยอยจัดเวลาว่าจะพูดหรือตอบอะไรยังไงหรือถ้าเกิดใครเนี่ยมีนาสว่าเป็นการส่วนตัวและอยากปรึกษาส่วนตัวเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงของการบรรยายนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราหามุมสงบที่เป็นส่วนตัวเนี่ยพูดคุยได้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็พอดีมีญาติที่อยู่หนองจอกเนี่ยไม่ค่อยสบายเดี๋ยวไปเยี่ยมต่อพอดีทีนี้หัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์เนี่ยอยากให้ลองพูดก็คือเรื่องเบาหวานผมถามก่อนเลยครับพี่น้องที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับมีใครเนี่ยเป็นเบาหวานบ้าง2คนนะครับผมรักษาที่ไหนอะครับโรงพยาบาลรังสิตใช่ไหมครับเอกชนหรือว่าเป็นเอกชนใช่ไหมครับใช้สิทธิ์30บาทหรือว่าประกันสังคมนะครับแล้วนี้ล่ะครับน้องหนองจอกก็ใช้สิทธิ์30บาทหรือเปล่าครับแล้วคุณหมอเนี่ยนัดบ่อยไหมแล้วก็มีนัดไปเข้าอบรมพิเศษอะไรพวกนี้บ้างไหมครับ3เดือนนะครับ2เดือนคือถ้าจริงๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายๆของเดือนชะวาลละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวความดีแล้วก็อันนึงที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยจริงๆเนี่ยเบาหวานถ้าคุมได้เนี่ยก็เป็นโรคที่ไม่ได้ยากมากก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะไม่เยอะแต่มุมกลับกันเนี่ยถ้าเป็นโรคที่คุมไม่ได้เนี่ยนะครับเบาหวานเนี่ยเป็นโรคนึงที่ภาษาไทยเนี่ยภาษาชาวบ้านใช้คำว่าเป็นโรคที่ตายผ่อนส่งเนี่ยนิยามเนี่ยได้ดีมากๆเพราะว่ากลไกของการเกิดเบาหวานนะครับนิยามก็คือว่าภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ทำไมถึงควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้คือจริงๆเนี่ยมีคนบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยนะครับอยากมองหาการมีอยู่ของอัลลอฮ์หรืออยากมองหาความอัศจรรย์ของพระผู้สร้างหรืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องมองไปไกลให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองการมีอยู่ของมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นความอัศจรรย์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างให้เป็นประจักษ์พยานนะครับสิ่งถูกสร้างทั้งอย่างคือประจักษ์พยานแต่ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีกลไกซึ่งบางครั้งเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ว่ามันอยู่ของมันได้ยังไงแล้วเมื่อกลไกอันนั้นเนี่ยมันเกิดความผิดปกติก็ทำให้เกิดภาวะที่ต้องมีการดูแลแก้ไขเกิดโรคเบาหวานก็เป็นอันหนึ่งนะครับถ้าจะพูดเรื่องของการเกิดของร่างกายมนุษย์พัฒนาการเด็กเดเวลลอปเนี่ยพูดได้เป็นหลายๆชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นที่เบาหวานทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเลือดมีกระแสเลือดในเลือดมีเม็ดเลือดแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะตรวจที่ส่วนของเป็นสารน้ำไม่ใช่ตัวเม็ดเลือดเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็จะได้ค่าน้ำตาลในเลือดออกมาซึ่งค่าของคนปกติเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน120แล้วก็แต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าค่ามันเกินอันนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดปกติแต่การผิดปกติเนี่ยจะเข้าข่ายเบาหวานไหมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ประกอบออกมาด้วยส่วนในเม็ดเลือดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเบาหวานไหมในเม็ดเลือดเนี่ยนะครับก็จะมีโปรตีนในเม็ดเลือดที่เป็นโปรตีนสีแดงๆที่ทำหน้าที่นำออกซิเจนนำตัวอากาศดีนะครับออกซิเจนไปตามเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งไอ้โปรตีนอันนี้เราเรียกว่าฮีโมโกลบินทีนี้ตัวโปรตีนฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งว่าถ้าอะไรก็ตามที่น้ำตาลสูงเนี่ยน้ำตาลมันจะไปจับกับตัวนี้ครับแล้วจับแล้วมันมีความทรงจำอยู่เท่ากับอายุของเม็ดเลือดนั้นเลยว่ามันจะไม่คลายตัวออกมาซึ่งผมชอบใช้คำบ้านๆว่าเชื่อมคือพี่น้องคงรู้ว่าเราทำขนมนะครับเราเอาน้ำตาลใส่น้ำต้มเป็นน้ำเชื่อมแล้วเราก็ใส่สิ่งที่อยากเชื่อมลงไปไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนี่ยนะครับเราก็ได้ของหวานออกมา
ทีนี้พี่น้องถ้าสนใจนะครับลองทำการทดลองง่ายๆน้ำเชื่อมนะครับไม่ต้องร้อนก็ได้แล้วเอาเนื้อแดงๆชิ้นหนึ่งจุ่มในน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับถ้าใช้แก้วใสๆเนี่ยไม่นานจะเห็นว่าสักพักสีจะเปลี่ยนสีของเนื้อแดงๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเริ่มเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นคล้ำขึ้นร่างกายของมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่น้ำตาลเนี่ยมันสูงแล้วสูงอยู่นานแล้วถึงเกินระดับนึงเนี่ยในเยื่อต่างๆเนี่ยก็จะถูกกระบวนการที่ผมเรียกภาษาชาวบ้านว่าเชื่อมแต่ภาษาอังกฤษภาษาการแพทย์เนี่ยเขามีคำหรูๆนะครับเรียกว่าคำว่าไกลโคซิเลชันไกลโคก็คือคำกล่าวของสารในกลุ่มของพวกน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตไอตัวเนี้ยพอเราไปจับกับโปรตีนที่อยู่ในเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพของโปรตีนเปลี่ยนสภาพของเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อที่ถูกเชื่อมเนี่ยมันจะไม่ปกติอีกต่อไปถ้าเป็นหลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับเวลาที่โดนน้ำตาลเยอะๆเนี่ยหลอดเลือดจะเริ่มมีการหนาตัวเริ่มมีการแข็งตัวขึ้นล้อสร้างให้อวัยวะต่างๆร่างกายเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะทำงานหลอดเลือดเนี่ยทำหน้าที่เป็นท่อในการนำเลือดไปตามส่วนต่างๆเวลาที่หัวใจบีบตัวนะครับหลอดเลือดก็ขยายตัวไปด้วยเวลาที่หัวใจคลายตัวมันก็แฟบไปด้วยแต่ว่าถ้าหลอดเลือดที่มันเริ่มเสื่อมมันเริ่มแข็งเนี่ยการยืดหยุ่นก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็พอหยุ่นไม่ค่อยดีก็จะมีการแตกทำลายขรุขระของตามเยื่อบุได้สิ่งที่ตามมาก็คือไขมันก็จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือดได้การเสียความยืดหยุ่นในการไขมันมาเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคของการที่จะใช้คำว่าถ้าคุมไม่ได้เนี่ยมันมีเหมือนกับตายผ่อนส่งได้เพราะว่าเนื้อเยื่อทั้งหลายร่างกายเราจะเริ่มเสื่อมแล้วเสื่อมก่อนวัยนะครับนบีบอกว่าจริงๆแล้วโรคกับทุกโรคเนี่ยนะครับทุกโรคเนี่ยมียารักษายกเว้นความตายการเสื่อมเนี่ยคือกระบวนการของความตายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างแล้วถ้าคุมมันไม่ดีเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเราจะเริ่มมีการตายก่อนเวลาเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานถ้าคุมไม่ได้เนี่ยระยะยาวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไตวายหลอดเลือดมีปัญหาโรคหลอดเลือดก็นำมาสึงโรคหัวใจขาดเลือดโรคสมองขาดเลือดหรือที่เรียกว่า stroke นะครับแล้วก็จะมีปัญหาต่อเส้นประสาททำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่รับรู้ความรู้สึกแล้วเนื้อเยื่อทั้งหลายก็จะซ่อมแซมตัวไม่ดีเป็นเบาหวานสมัยก่อนจะเห็นคนถูกตัดแขนตัดขาเนี่ยเยอะนะครับตัดแขนนี่มีแต่น้อยกว่าเพราะว่าอะไรครับเวลาเกิดแผลเรื้อรังที่ขาเนี่ยเราหนึ่งเราไม่รู้สึกเพราะว่าเส้นประสาทถูกทำลายหมดก็ไม่รู้ว่ามีแผล2แผลเนี่ยจะหายช้าเพราะว่าเนื้อเยื่อมันซ่อมแซมตัวเองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดี3เวลาติดเชื้อเนี่ยเวลาเนื้อหวานเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยหรือเชื้อโรคมันชอบเพราะฉะนั้นคนแผลเบาหวานเรื้อรังสมัยก่อนเนี่ยแผลถึงรักษายากมากทีนี้เรามาดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเขาจะนิยามเนี่ยเขาจะบอกว่าคนไหนเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะเริ่มที่จุดยังไงข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะแนะนำให้มีการเจาะเลือดในเวลาที่มีการอดอาหารอดอาหารนี่คืออดน้ำอดอาหารทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเป็นเวลาประมาณบางคนบางที่เนี่ยใช้8ชั่วโมงส่วนใหญ่8ชั่วโมงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าจำเป็น6ชั่วโมงเนี่ยอาจจะพออันที่2เนี่ยนะครับซึ่งระดับของการที่น้ำตาลเนี่ยที่อดอาหารเนี่ยมาประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน126ถ้าเกิน126แม้กระทั่ง1ครั้งเนี่ยบอกได้ว่าเป็นเบาหวานเป็นแน่นอนแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยแล้วจะรักษาอะไรนี่อีกเรื่องนึงกรณีที่2เนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีที่ว่าให้กินน้ำตาลนะครับประมาณ200มิลลิกรัมตอนนี้คนไข้อดอาหารมาก่อนกินน้ำตาลแล้วก็ใช้เจาะเลือดหลัง2ชั่วโมงแล้วดูว่าระดับน้ำตาลเป็นยังไงเพราะว่าถ้าระดับน้ำตาลเนี่ยนะครับมันเกิน200มันเกิน200เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเบาหวานเหมือนกันนะครับทีนี้อันที่3เนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่มีโอกาสที่จะอดอาหารแต่อยากลองสุ่มตัวว่ามีโอกาสเป็นเบาหวานไหมแล้วจ่อน้ำตาลสุ่มๆมาเลยเนี่ยไม่สนใจว่ากินอาหารตอนไหนเนี่ยถ้าเกิน200ก็ถือว่าเข้าข่ายเบาหวานเหมือนกันทีนี้เนี่ยทำไมถึงมีข้อบ่งชี้ในการตรวจนี่หลายๆแบบคือจริงๆเนี่ยนะครับในบางภาวะเนี่ยเบาหวานเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ในการจะเกิดโรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับขาวกับดำในการพลิกเหรียญนะครับกว่าที่อัลลอฮ์จะให้มนุษย์เนี่ยเริ่มรับรู้หรือเริ่มมีอาการของโรคร้ายหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีอาการแต่การทำลายล้างเนี่ยมาแล้วเนี่ยใช้เวลานานการที่คนคนนึงจะเริ่มทนน้ำตาลไม่ได้และเกิดเบาหวานเนี่ยใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงช่วงใดช่วงนึงซึ่งโดยเฉพาะหวานที่คนส่วนใหญ่เป็นชนิดที่2เนี่ยใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงของการก้ำกึ่งอยู่ช่วงการก้ำกึ่งเนี่ยบางครั้งการให้การวินิจฉัยเนี่ยจะยากแต่ถ้าในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ป่วยทั่วไปหรือคนทั่วไปเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามเราเริ่มเข้าสู่แดนของค่าน้ำตาลอยู่ในช่วงก้ำกึ่งเนี่ยต้องระวังละถ้าเกิดเราเจาะมาครั้งนึงตอนอดอาหารแล้วมันชัดเนี่ยบอกว่าเป็นเนี่ยหมอก็วินิจฉัยได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เจาะแล้วเนี่ยมันไม่ปกติแต่มันก็ไม่สูงมากเนี่ยหมอก็ทดลองขั้นต่อไปโดยการเราให้อดอาหารและกินน้ำตาลแล้วดูว่ามีความสามารถในการทำน้ำตาลลดลงในเวลา2ชั่วโมงได้ไหม
ถ้าทำได้ก็มันยังไม่เป็นเบาหวานแต่ก็มีความก้ำกึ่งแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือเข้าข่ายเบาหวานแล้วโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับจะมีภาวะที่อาจจะต้องกินน้ำตาลเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าในภาวะของการตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเนี่ยมีการใช้พลังงานมากต้องส่งพลังงานไปให้ลูกแล้วคนบางคนถ้ากลไกควบคุมน้ำตาลไม่ดีเนี่ยเขาเป็นเบาหวานได้เบาหวานในการตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุมไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยเด็กจะตัวใหญ่เด็กจะตัวใหญ่เพราะน้ำตาลเนี่ยจะวิ่งผ่านรกโดยไม่ต้องใช้อินซูลินไม่ต้องใช้ฮอร์โมนในการควบคุมน้ำตาลปกติเนี่ยอินซูลินที่หรือฮอร์โมนควบคุมน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวทำให้น้ำตาลผ่านตามเนื้อต่างๆได้ด้วยแต่ว่ารกเป็นในวะหนึ่งที่ไม่ต้องใช้อินซูลินนั้นเนี่ยน้ำตาลวิ่งผ่านได้ตลอดถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีนะครับตัวเราก็จะใหญ่ลูกเราก็จะตัวใหญ่ด้วยและเด็กที่ตัวใหญ่เนี่ยนอกจากปัญหาในการคลอดยากแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าอวัยวะที่ถูกสร้างในภาวะที่น้ำตาลมากๆในเด็กพวกนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติในการสร้างอวัยวะหัวใจอาจจะมีปัญหาเช่นลิ้นหัวใจห้องหัวใจมีปัญหาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการวินิจฉัยเบาหวานนะครับที่บอกว่าถ้าเจาะน้ำตาลมาแล้วประมาณเกิน126เนี่ยนะครับเขาก็จะถือว่าเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าถ้าลองให้อดอาหารนะครับแล้วก็ให้กินน้ำตาล200มิลลิกรัมแล้วก็มาเจาะหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันเกิน200เนี่ยก็จะถือว่าอันนี้เข้าข่ายเบาหวานหรือวิธีนึงก็คือสุ่มเลยครับเวลาไหนก็ได้ไม่สนใจแล้วปรากฏว่าเจาะขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์สูงเกิน200เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันไอ้ไครเทเรียหรือข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอเริ่มมีการทำการวิจัยแล้วลองให้การรักษาเนี่ยเพราะว่าการให้การรักษาการดูแลเนี่ยมันได้ผลไม่ดีพอถ้าเรารักษาล่าช้าเกินไปหรือระดับน้ำตาลที่ปล่อยให้มันสูงเกินไปแล้วผู้ป่วยอาการไม่ดีเนี่ยเขาก็จะปรับนะครับอันนี้มาจากองค์กรอนามัยโลกมาจากสมาคมเบาหวานระดับโลกสิ่งที่ตามมาคือว่าแล้วการแบ่งชนิดของเบาหวานเราแบ่งได้กี่อย่างถ้าแบ่งง่ายๆสมัยโบราณดั้งเดิมเลยนะครับเขาจะแยกเป็นชนิด2 อย่างคือชนิดที่1กับชนิดที่2พอดีมันขึ้นสไลด์ไม่ได้ไม่ได้นะคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับจะพยายามให้เขาขึ้นสไลด์จะได้หลุดรูปไปด้วยกันชนิดที่1เนี่ยเป็นชนิดที่เจอน้อยแล้วก็อาจจะมีปัจจัยธรรมทุกพันธุกรรมที่พิเศษบางอย่างร่วมด้วยจะน้อยในยังไงครับชนิดที่1เนี่ยเป็นชนิดที่มักจะเป็นในเด็กมักจะเป็นในวัยรุ่นแล้วก็เป็นคนที่อยู่ๆแข็งแรงแล้วในเวลาช่วงอันสั้นไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เนี่ยผอมลงผอมลงแล้วอยู่ๆก็อาการหนักหมดสติเข้าโรงพยาบาลไปเลยชนิดที่1เนี่ยเป็นชนิดที่ร่างกายนะครับถูกทำลายจากอะไรบางอย่างทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินไม่ได้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยไม่มีอินซูลินเลยคือเทียบแล้วอินซูลินเนี่ยมีขนาดเป็น0ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงเบาหวานเรื่องการควบคุมน้ำตาลนี้ผมจะพูดถึงลักษณะทางสรีระของร่างกายว่าน้ำตาลเราเนี่ยควบคุมยังไงปกติแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยร้อนเนี่ยสร้างให้ระบบที่มีความสมดุลในตัวเองมีฮอร์โมนมีการควบคุมน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงไม่สูงไปไม่ต่ำไปภาวะที่ต้องการทั้งพลังงานเช่นมีความเครียดต้องออกแรงเนี่ยร่างกายก็จะปล่อยฮอร์โมนหลายๆตัวที่จะช่วยร่างกายเผาผลาญน้ำตาลสะสมในร่างกายออกมาใช้แต่เดียวกันเองเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เรากินอาหารน้ำตาลเริ่มสูงแล้วเราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะอัลลอฮ์ก็ให้อินซูลินเนี่ยหลั่งออกมาเยอะเพื่อเก็บน้ำตาลออกมาอินซูลินเนี่ยนะครับเป็นชื่อฮอร์โมนที่สร้างจากอวัยวะที่เรียกว่าตับอ่อนแต่ในตับอ่อนเนี่ยทุกส่วนไม่ได้สร้างจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เป็นเซลล์ที่กระจายเป็นกลุ่มแล้วฝังตัวในตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นรูปรีๆยาวๆจะวิ่งอยู่ตั้งแต่ส่วนของใต้ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับแล้วก็ต่อจากตับแล้ววิ่งไปยังส่วนของม้ามแล้วก็มีท่อเนี่ยมาต่อกับท่อน้ำดีที่เปิดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนทีนี้ตับอ่อนเนี่ยนอกจากตัวมันทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหารพวกไขมันแล้วย่อยอาหารต่างๆแล้วเนี่ยส่วนของเซลล์ที่ตับอ่อนแต่มันมาจากจุดตั้งต้นต่างกันเนี่ยกระจายเป็นกลุ่มๆเนี่ยเขาเรียกอันนี้ว่าส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อที่แฝงตัวอยู่นะครับเซลล์พวกนี้มีหลายอย่างและเซลล์กลุ่มนึงเนี่ยก็มีเซลล์ที่เขาชื่อว่าตัวเบต้าเซลล์หรือว่าบีเซลล์ไอ้ตัวเนี้ยมันจะสร้างอินซูลินแล้วเมื่อไรก็ตามที่เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นนะครับในตับอ่อนเนี่ยมีภาวะโชว์ว่าน้ำตาลเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยน้ำตาลสูงเกินไปเนี่ยร่างกายจะปล่อยอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลทีนี้ในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะครับเขาอาจจะได้รับการติดเชื้ออะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยให้ย้อนกลับมาทำลายตัวเองแล้วส่วนนึงที่ทำลายตัวเองก็คือตับอ่อนหรือเซลล์ในตับอ่อนเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองชนิดนึงเพียงแต่ว่าช่วงที่ภูมิคุ้มกันมันทำลายตัวเองเนี่ยอาการทางภูมิคุ้มกันมันไม่ชัดแต่มีอาการตอนที่มันทำลายล้างหมดแล้วตับอ่อนไม่เหลือเซลล์ B เซลล์แล้วเนี่ยสร้างอินซูลินไม่ได้เกิดเบาหวานชนิดที่1ขึ้นมา
ซึ่งเบาหวานชนิดนี้เนี่ยนะครับถ้าใครถูกวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินตลอดชีวิตแล้วการฉีดยาอินซูลินก็จะมีรูปแบบการใช้เนี่ยที่จะต้องปรับตามวิถีชีวิตตามพลังงานต่างๆแต่ว่าถ้ารักษาได้ดีควบคุมได้ดีเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่เหมือนคนปกติแล้วระยะยาวก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ทีนี้เบาหวานชนิดที่สองนะครับต่างกับเบาหวานชนิดที่หนึ่งเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยนะครับมักจะพบในคนที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยคนที่น้ำหนักเกินคนที่อ้วนคือเขาบอกว่าค่ามวลของน้ำหนักนะครับมวล body mass index หรือว่าค่ามวลกายเนี่ยมากกว่าปกติค่ามวลกายของคนอยู่ที่ประมาณ20นะครับแต่ถ้ามันมากกว่า25มากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงของเป็นเบาหวานชนิดที่2จะเพิ่มขึ้นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโรคไขมันในโลหิตสูงคนที่อ้วนแล้วก็ประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวคนไกลการเกิดเบาหวานชนิดที่2ก็พบว่าไอ้ตัวเซลล์ในตับอ่อนตัวเบียร์เซลล์ที่สร้างอินซูลินเนี่ยนะครับมันยังอยู่เพียงแต่ว่าปริมาณอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าเวลาที่คนอ้วนมากๆเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยปกติเวลาที่ฮอร์โมนหรือว่าอินซูลินจะทำงานเนี่ยมันต้องไปจับกับตัวรับตามเนื้อเยื่อต่างๆเพราะว่าไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่สร้างจากแวะนึงแล้วปล่อยไปตามกระแสเลือดแล้วไปยังอวัยวะปลายทางซึ่งต้องมีตัวรับของมันกว่ามันจะทำงานได้ก็เพราะว่าอัตราส่วนของตัวรับต่ออินซูลินในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยเวลาที่เขาอ้วนขึ้นเนี่ยอัตราส่วนมันผิดไปตัวรับมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันเกิดภาวะที่ว่าร่างกายเนี่ยนะครับเหมือนจะต้องการอินซูลินมาควบคุมน้ำตาลร่างกายเนี่ยน้ำตาลสูงแล้วก็ตัวอ้วนเนี่ยแต่ว่าอินซูลินเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวรับลดลงแล้วเหมือนภาวะเกิดอันนึงเขาใช้คำว่าดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นพอดื้ออินซูลินเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำตาลก็จะค่อยๆสูงแล้วก็จะค่อยๆสูงเรื้อรังนะครับทีนี้ในเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเขาพบเลยว่าถ้าผู้ป่วยหรือคนที่เริ่มเป็นเนี่ยลดน้ำหนักคือจริงๆถึงไม่ลดส่วนหนึ่งเขาก็จะเริ่มลดเองเพราะว่าเบาหวานที่คุมไม่ได้ทำให้ลดน้ำหนักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเขาลดน้ำหนักได้ออกกำลังกายได้คุมอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับการใช้ยาเนี่ยอาจจะใช้ยาลดลงหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเริ่มเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ยาเลยก็ได้ทีนี้ เราพูดถึงเบาหวานว่ามี2ชนิดคร่าวๆแล้วนะครับเราลองมาดูว่าอาการทั่วไปของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราคิดถึงอะไรบ้างแล้วอาการแบบไหนที่ต้องคิดถึงเบาหวานคนที่เรียนแพทย์เนี่ยนะครับหมออาจารย์หมอเนี่ยจะบอกพวกเราเสมอว่าคนไข้มาด้วยอาการอยู่หิวกระหายตลอดเวลาแล้วก็ปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วก็บางคนเนี่ยหลับไปแล้วกลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วถ้าสมัยโบราณเนี่ยถ้าเกิดปัสสาวะไม่ได้อยู่ในโถแล้วทิ้งไว้ข้างนอกนะครับหรือในกระโถนเนี่ยมันมีความหวานความมดเนี่ยมาตอมได้ลักษณะพวกนี้ก็คือลักษณะของคนเป็นเบาหวาน ก็คือตรงไปตรงมานะครับแล้วบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการตามัวตาผ้าได้เพราะว่าเวลาน้ำตาลขึ้นสูงๆเนี่ยจะทำให้ตัวกระจกตาหรือตัวเลนส์ลูกตาเนี่ยมีอาการพร่าได้แล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอาการที่น้ำตาลสูงมากๆเนี่ยร่างกายพยายามขับน้ำตาลทางนึงที่ขับได้เนี่ยก็คือขับทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้ำตาลออกมามันจะดึงน้ำมาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีการหิวกระหายมากๆแล้วพอคุมไม่ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากน้ำตาลสูงแต่ร่างกายใช้น้ำตาลไม่ได้ก็หลอกร่างกายว่าเนี่ยยังหิวอยู่นะยังกันพลังงานอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะกินตลอดแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะร่างกายเนี่ยเผาผลาญตัวเองตลอดซึ่งอาการของเบาหวานไทยขณะชนิดหนึ่งชนิดที่สองเนี่ยจะมีความคล้ายกันในบางส่วนเพียงแต่ว่าชนิดที่หนึ่งเนี่ยอาการเนี่ยจะรุนแรงกว่าถ้ารักษาไม่ทันนะครับทีนี้พออาการแรกๆเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาเช็คว่าเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่าก็คือดูเรื่องจากระดับน้ำตาลนะครับหรือในคนบางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นมานานไหมเนี่ยจะมีคำนึงซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำตาลสะสมแต่ว่าถ้าถามผู้รู้ทางการแพทย์เนี่ยเขาพยายามเลี่ยงใช้คำนี้ก็ใช้คำว่าฮีโมโกลบิน A1C ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ากลไกของเบาหวานก็คือภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยถูกเชื่อมเนื้อเยื่อเนี่ยมันถูกเชื่อมเม็ดเลือดมันก็ถูกเชื่อมเหมือนกันทีนี้เม็ดเลือดของมนุษย์ปกติเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนถึง4เดือนคือ120วันถ้ามีภาวะเป็นโรคเนี่ยมันจะเสื่อมสลายเร็วขึ้นมันจะแตกสลายเร็วขึ้นแต่ว่าปกติมันอยู่นานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับเป็นเบาหวานเนี่ยแต่ว่าเราไปหาหมอก็โดนหมอดุก็จะคุมเข้ม 4-5 วันก่อนหาหมอระดับน้ำตาลถ้าเจาะธรรมดาก็จะดูดีหมอก็จะไม่ดุแต่ว่าหมอเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยหลอกหมอหรือเปล่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาหน้านี้เนี่ยมีช่วงไหนน้ำตาลขึ้นกระฉูดบ้างไหมซึ่งการเจาะที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยเป็นวิธีนึงที่จะฟ้องได้เพราะว่าถ้าคนไข้เนี่ยคุมเบาหวานไม่ดีเนี่ยนะครับเม็ดเลือดเนี่ยก็จะถูกน้ำตาลที่สูงแล้วสูงเล่าเนี่ยเข้าไปจับก็คือเชื่อมเป็นช่วง
ยิ่งคุมได้ไม่ดีมากระดับน้ำตาลสะสมและฮิมเกลมันซีก็จะสูงมากๆคนปกติถ้าคุมเบาหวานได้ดีเนี่ยไม่ควรจะเกิน 6.5 คือคนปกติไม่เป็นเบาหวานเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณต่ำกว่า 5.5 แต่เป็นเบาหวานเนี่ยต่ำกว่า 6.5 ถือว่าพอใจละเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลต่อหน้าหมอวันนั้นดูดีแต่ถ้าเกิดระดับน้ำตาลสะสมเนี่ยสูงเกิน 10เนี่ยบอกได้เลยว่าคนไข้เนี่ยหลอกหมอหรือต้องมีช่วงอะไรบางอย่างในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงน้ำตาลสูงมากๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจาะฮีโมโกลบินเอ็นซีแล้วพบว่าสูงเนี่ยก็เป็นภาวะบ่งชี้อันนึงไกลๆว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงหรือว่าถ้าเป็นหวานอยู่แล้วและเจาะแล้วสูงก็คือคุมได้ไม่ดีทำไมการคุมให้ดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคนึงที่ตายผ่อนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยบอกไว้ชัดเลยนะครับว่าถ้าคุมเบาหวานให้น้ำตาลตาเนี่ยใกล้เคียงเป็นปกติได้มากเท่าไหร่เนี่ยการเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคไตหลอดเลือดสมองโรคหัวใจไตวายหรือว่าเส้นประสาทอักเสบจนทั้งไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันจะคุมได้หรือมันจะทำให้เกิดช้าออกไปหรือว่าย่นระยะเวลาได้อีกอันนึงก็คือโรคหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดได้ทุกที่ไตวายก็เพราะหลอดเลือดมีปัญหาแล้วที่นึงที่มีปัญหาในคนบางคนก็คือที่ตาประสาทตาเพราะว่าประสาทตาเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงอยู่หมอเนี่ยบางครั้งเขาจะหยอดยาขยายม่านตาแล้วก็เอากล้องเล็กๆส่องทะลุเข้าไปในตาก็จะมองเห็นว่าเส้นเลือดที่ประสาทตาเนี่ยเป็นยังไงคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหมอจะต้องนัดตรวจตาปีละ2ครั้งหรือปีละ1ครั้งเสมอเพื่อเริ่มดูว่าตามีปัญหาไหมหมอจะต้องนัดตรวจปัสสาวะเนี่ยด้วยบางคนก็ทุก3เดือนบางคนก็ทุก6เดือนบางคนก็ปีละครั้งว่าเริ่มมีโปรตีนรั่วมาไหมเพราะว่าการที่เบาหวานแล้วเริ่มมีโปรตีนรั่วเนี่ยแสดงว่าหลอดเลือดที่ไตเนี่ยเริ่มถูกรบกวนเริ่มถึงมีปัญหาหรือว่าการที่เส้นเลือดที่ตาเนี่ยนะครับเริ่มมีการอักเสบเริ่มมีการหนาตัวมีการรั่วของสารน้ำบอกมาอยู่รอบๆเส้นเลือดเนี่ยแสดงว่าเบาหวานเนี่ยมีปัญหาแล้วเบาหวานที่ตาเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เส้นเลือดมันเสียเนี่ยแล้วทำให้เกิดการขาดเลือดอุดตันเล็กๆเป็นช่วงๆเนี่ยร่างกายจะสร้างเส้นเลือดใหม่ให้ขยายแตกกิ่งก้านออกมาเพื่อพยายามจะเลี้ยงเนื้อเยื่อจอประสาทตาที่มันมีการขาดเลือดพอดีเราโชว์รูปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันงอกมามากเกินไปเนี่ยมันจะบังจอประสาทตาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเข้าตาเนี่ยนอกจากจะเป็นต้อกระจกที่มาไวกว่าปกติแล้วเนี่ยจอประสาทตาเนี่ยจะทำงานไม่ดีเพราะว่าจากจอประสาทตาที่เป็นจอว่างๆมีเส้นเลือดวิ่งเป็นเส้นๆเนี่ยนะครับมันมีเส้นเลือดพึบเป็นร่างแหเต็มไปหมดจุดที่มันจะมองรับภาพได้เวลาเราอะไรไปบังจอแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณหมอเขาต้องรักษาด้วยการทำลายบางจุดเพื่อเก็บบางจุดที่ดีไว้โดยการยิงเลเซอร์เข้าไปนะครับเข้าไปเผาจอบางจุดที่มันมีเส้นเลือดผิดปกติเนี่ยให้มันหยุดโตอยู่แค่นั้นแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยไปซ่อมเส้นเลือดที่พยายามจะแตกการยิงเลเซอร์ก็จะช่วยเหมือนกับไปเผาจุดนั้นเหมือนไปตอกหมุดจุดนั้นด้วยคนไข้ที่เป็นเบาหวานและมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเนี่ยและเป็นมากเข้าเนี่ยจอประสาทตามีการอักเสบมีการหลุดลอกได้สิ่งที่ตามมาอีกภาวะหนึ่งก็คือมีภาวะจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจอประสาทตาเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อของระบบประสาทซึ่งบางๆและแนบติดกับลูกตาอยู่ถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยนะครับการเลี้ยงของเส้นเลือดหรือการที่จะได้สารอาหารก็จะไม่ดีก็ทำให้เกิดตาบอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ต้องคุมระยะยาวและถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ระวังเนี่ยตามีปัญหาได้ไตก็มีปัญหาได้เพราะว่าเวลาที่โปรตีนเริ่มรั่วมากๆเข้าเนี่ยการทำงานของไตในการกรองของเสียจะเริ่มลดลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะสู่ภาวะไตวายเรื้อรังถึงจุดหนึ่งก็คือไตหยุดทำงานที่พี่น้องเราที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องมาล้างไตเมื่อก่อนเนี่ยนะครับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทในบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมการล้างไตแต่ต้องปัจจุบันเนี่ยทำเดล่าเขาก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็พยายามให้โอกาสแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับการล้างไตเพื่อช่วยพี่น้องได้เพียงแต่ว่าถามว่าที่เขาทำให้เนี่ยมันดีที่สุดไหมต้องบอกตรงๆว่าไม่แต่ว่ามันดีกว่าไม่มีเลยกลไกการล้างไตทำไมทำยังไงเนี่ยนะครับถ้าเราคร่าวๆก็คือว่าไตของเราเนี่ยที่ประกอบเป็นรูปคล้ายๆกับถั่วอยู่สองข้างทางด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเลือดที่วิ่งเข้าไปแล้วผ่านเข้าไปในเนื้อไตแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็ต่อกับเส้นเลือดที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นท่อเป็นกรวยไตมารับอยู่เพื่อเป็นน้ำปัสสาวะออกมาแต่กลไกภายในไตที่เห็นเนี่ยเส้นเลือดที่เวลาเข้าไปในไตแล้วเนี่ยจะแตกแขนงแล้วแขนงมันจะกลายเป็นเส้นเลือดเล็กที่ฝอยเป็นจิ๋วเลยนะครับขนาดน้อยกว่า1มิลลิเมตรขดเป็นขดเล็กๆเนี่ยอยู่เป็นร้อยๆเป็นพันๆขดแต่ละขดเนี่ยจะประกอบเป็นรูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของท่อไตเนี่ยในขนาดเล็กๆเนี่ยป่องตัวออกมาครอบตรงเส้นเลือดไว้เวลาเลือดวิ่งผ่านเส้นเลือดเล็กที่เป็นขวดที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโกลโมรูไลน์เนี่ยมันก็จะมีการซึมของสารน้ำออกมาแล้วก็ตรงที่ประกบเนี่ยทำที่เป็นท่อในการรับสารน้ำแล้วก็ประกอบเป็นท่อเล็กๆรวมกันเป็นท่อใหญ่ออกมาตอนที่
ที่มีการกรองออกมาเนี่ยของดีร่างกายดูดกลับของเสียเนี่ยร่างกายปล่อยทิ้งน้ำเนี่ยดูดกลับแต่พอดีน้ำไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยทิ้งออกไปทีนี้พอเวลาไตเริ่มจะวายนะครับมันจะวายตั้งแต่ตอนส่วนของไอ้เส้นเลือดเล็กๆที่เป็นขดๆอยู่เส้นเลือดหนาตัวขึ้นการกรองก็จะไม่ดีขณะเดียวกันเองท่อที่โดนโปรตีนหรืออะไรรั่วออกมาเยอะๆเนี่ยการดูดกลับก็จะไม่ดีถึงจุดๆนึงเนี่ยการกรองของไตจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยไตกรองไม่ได้เนี่ยของเสียก็จะไม่ผ่านไตก็จะย้อนกลับเข้ากระแสเลือดก็คั่งก็คือการเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะไตวายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการเกิดไตวายในหลายโรคเนี่ยจะคล้ายๆกันเบาหวานก็จะคล้ายๆกันความดันที่คุมไม่ได้ก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการคุมน้ำตาลให้ได้เนี่ยจะเป็นการตัดต้นตอของสิ่งแทรกซ้อนที่เป็นระยะยาวเป็นมหาเนี่ยตามมาหลายอย่างเส้นประสาทก็เหมือนกันนะครับเส้นประสาทเนี่ยถ้ามันถูกเชื่อมเนี่ยการทำงานของระบบร่างกายของเราเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยเหมือนกับสายไฟชีวภาพในร่างกายมนุษย์คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์แล้วกลไกต่างๆเนี่ยเราย้อนกลับไปมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ออกแบบและสร้างมนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตมาอย่างลงตัวเนี่ยมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีละเราเพิ่งรู้จากการเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟ้าการดำเนินกระแสไฟฟ้าแล้วเราเอามาทำให้เกิดประโยชน์นะครับที่เอาไฟฟ้ามาใช้มันมีการเปลี่ยนแปลงในการส่งคลื่นต่างๆเนี่ยแต่ในร่างกายเราเนี่ยมีไฟฟ้าโดยธรรมชาติแล้วก็มีอยู่แล้วการเกิดของการนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากที่มีการเหนี่ยวนำประจุที่บวกลบระหว่างผิวเซลล์กับในเซลล์แล้วมันมีการเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วสิ่งนี้มันเคลื่อนต่อไปได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการนำกระแสไฟฟ้าเส้นประสาทก็ทำหน้าที่เหมือนกับสายในการนำกระแสไฟฟ้าต่างๆจากสมองมาทางกล้ามเนื้อมาตามเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆนะครับทีนี้เส้นประสาทของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบองค์ประกอบส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นโปรตีนแล้วก็จะมีไขมันเฉพาะที่อยู่พวกนี้เหมือนกันนะครับเวลาโดนน้ำตาลมานานมันก็ถูกเชื่อมได้และถูกเชื่อมได้โปรตีนทุกอย่างเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นประสาทที่โดนน้ำตาลที่อยู่สูงนานๆเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมทั้งนั้นการนำกระแสประสาทเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานจุดนึงเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกแปลกๆอาจจะเจ็บแบบไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเริ่มมีการอักเสบของปลายประสาทถึงจุดๆนึงเนี่ยหลังจากการอักเสบผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดทำงานก็คือเส้นประสาทเนี่ยตายไปเลยพอเส้นประสาทเนี่ยตายไปเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มีความรู้สึกสังเกตเห็นว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเขาจะดูแลสุขภาพเท้าตัวเองไม่ดีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีแผลเขาไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างและเนื้อเยื่อก็ไม่ดีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหมอดูแลเท้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเท้าเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้นึงว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องมีการตรวจเท้าเนี่ยเป็นช่วงจะต้องคอยระวังเท้าตัวเองหรือบางครั้งเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะเพราะว่าโอกาสที่จะไปเตะหรือว่ามีแผลเนี่ยเยอะเขาอยากให้ใส่รองเท้าเนี่ยหุ้มซ่อนใส่ถุงเท้าแล้วก็ตรวจสอบเท้าเป็นประจำทุกครั้งที่อาบน้ำเนี่ยล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งเพราะว่าการรักษาสุขภาพเท้าก็เป็นอันนึงที่ป้องกันการเกิดการติดเชื้อแล้วโรคอื่นตามมาทีนี้ผมก็พูดคร่าวๆว่าเบาหวานกลไกเป็นยังไงโรคแทรกซ้อนเป็นยังไงไปแล้วนะครับการรักษาเบาหวานล่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการรักษาเบาหวานเนี่ยองค์ประกอบก็คือส่วนที่เป็นยาและส่วนที่ไม่ใช่ยาส่วนที่ไม่ใช่ยาที่ทุกคนควรจะทำให้ได้ก็คือว่าเนื่องจากเบาหวานเนี่ยเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลระดับน้ำตาลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินการกินก็จะเกี่ยวข้องกับชนิดอาหารที่เราจะต้องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับถ้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เขามีระบบเรียบที่ดีเนี่ยเขาจะจัดเป็นแคมป์เป็นค่ายหรือเป็นการบรรยายเนี่ยให้ผู้ป่วยได้มาถ้าจัดไม่ได้เนี่ยเขาจะจัดให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยได้เจอกับนักโภชนาการเพื่อรู้ว่าวิถีชีวิตที่เขาใช้อยู่เนี่ยอาหารเนี่ยกินยังไงไม่กินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือคุมอาหารออกกำลังกายคุมน้ำหนักพักผ่อนที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักการในการรักษาเบาหวานทั้งหมดนะครับและต่อมาก็คือเรื่องยาการใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าชนิดของเบาหวานแล้วก็ความรุนแรงของโรคว่ามียากลุ่มไหนบ้างถ้าเป็นชนิดที่หนึ่งเนี่ยหลักๆเลยยาฉีดล้วนๆต้องเป็นอินซูลินเพราะว่าเรายังไม่มีอินซูลินที่เป็นยากินในปัจจุบันแล้วยาฉีดที่เป็นอินซูลินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสารที่ทำจากอินซูลินเนี่ยเขาสกัดจากตับอ่อนของสัตว์แล้วสัตว์ในสัตว์เขาไม่ทำได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือหมูเพราะว่าหมูเนี่ยมันเลี้ยงง่ายตับอ่อนออกมาง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกใช้ไปนานละอินซูลินที่อยู่ในปัจจุบันทุกยี่ห้อเนี่ยทำจากการตัดต่อยีนของมนุษย์เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเซลล์เพาะเลี้ยงหรือว่าแบคทีเรียหรือว่ายีสต์แล้วก็พอเลี้ยงพวกจุลินทรีย์พวกนี้นะครับให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยในน้ำเลี้ยงเนี่ยมันจะมีการปล่อยของอินซูลินออกมาเขาก็จะเอาน้ำพวกนี้มาสกัดแล้วก็เอาไปผ่านการวิธีทำความสะอาดแล้วก็ทำให้เกิดเข้มข้นแล้วทำอินซูลินออกมาแต่ว่าอินซูลินที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่า
ถ้าคุยคุณหมอคุณหมอจะบอกว่าอินซูลินท้องตลาดเนี่ยมีอินซูลินชนิดที่ออกฤทธิ์ระยะสั้นที่อินซูลินที่ออกฤทธิ์ระยะยาวแล้วคนเป็นเบาหวานแต่ละคนเนี่ยคุณหมอต้องปรับต้องดูแพทเทิร์นของชีวิตเขาว่าเขาเนี่ยต้องใช้ระยะสั้นเท่าไหร่ระยะยาวเท่าไหร่ช่วงแรกๆเนี่ยตอนยังคุมไม่ได้ตอนเริ่มเป็นเนี่ยหมอจะฉีดแต่ระยะสั้นนะครับเจาะเลือดวันละ4ครั้งแล้วก็ดูระดับน้ำตาลแล้วก็มาปรับพอรู้ขนาดของอินซูลินต่อวันแล้วเนี่ยเขาก็จะปรับลดลงมาฉีดเวลาครั้งเดียวหรือ2ครั้งขึ้นกับความรุนแรงแล้วก็ดูวิถีชีวิตว่าคนเนี้ยกินอาหารช่วงเช้าเป็นไงช่วงเย็นเป็นยังไงซึ่งคนปกติแล้วเนี่ยจะกินอาหารช่วงเช้าเยอะกว่าช่วงเย็นนั้นโดสตอนเช้าเนี่ยจะเยอะกว่าโดสตอนเย็นแต่มุมกลับกันสำหรับมุสลิมเนี่ยเวลาช่วงเดือนถือศีลอดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะกลับโดสเช้าไปเป็นเย็นเย็นไปเป็นเช้าเพราะว่ามื้อที่เรากินเยอะคือที่เราละศีลอดแล้วเราก็ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนทำอิบาดะห์แล้วกินโซลถึงเข้านอนถ้าฉีดโดสสูงตอนเช้าโดยที่ไม่มีอาหารเลยเนี่ยบางครั้งเกิดอันตรายได้ในมุสลิมที่เป็นชนิดที่หนึ่งแล้วถือศีลอดนี่คร่าวๆของเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะครับเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ขาดอินซูลินแต่ว่าอินซูลินเนี่ยมันตอบสนองต่อการใช้งานเนี่ยไม่ดีเขาก็ใช้วิธีอย่างที่บอกนะครับว่าเน้นเรื่องการคุมอาหารลดน้ำหนักออกกำลังกายกินอาหารชนิดที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน้อยลงหรือว่าควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพราะคาร์โบไฮเดรตเช่นพวกแป้งบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นแล้วชนน้ำตาลหวานหวานเนี่ยระดับน้ำตาลมันจะแกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะทำให้มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวโดยเฉพาะข้าวซ้อมือข้าวกล้องนะครับหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยในการย่อยแต่โดยรวมแล้วปริมาณคาร์โบไฮเดรตมันจะต้องถูกควบคุมถ้ากินมากไปในน้ำตาลจะคุมไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยบอกว่าไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะแล้วทำไมน้ำตาลยังขึ้นอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตแต่เรากินแคลอรี่โดยรวมเนี่ยเยอะเกินไปไม่ว่าคือปริมาณพลังงานของสารอาหารเนี่ยมาจากเนื้อมาจากไขมันก็ตามเนี่ยส่วนนึงมันจะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์โบในร่างกายอยู่ดีน้ำตาลก็ขึ้นสูงได้ทีนี้หลักๆคือใช้ยาเนี่ยจะมีหลายตัวมีหลายกลุ่มนะครับยาบางกลุ่มเนี่ยเป็นยาที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยนะครับถูกเอาไปใช้ดีขึ้นทำให้ตัวรีเซพเตอร์ตัวรับของอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ดีขึ้นยาบางกลุ่มเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการดึงน้ำตาลมาใช้ยาบางตัวเนี่ยบังคับให้น้ำตาลเนี่ยถูกขับออกมาจากปัสสาวะเยอะขึ้นยาบางตัวเนี่ยไปเพิ่มการใช้งานของน้ำตาลในกล้ามเนื้อทำให้น้ำตาลคุมได้ดีขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยจะให้ต่างๆกันไปแต่หลักๆของคนเป็นเบาหวานชนิดที่2ที่ไตยังไม่วายหรือว่าที่ไม่มีโรคตับนะครับคุณหมอใช้ยาตัวนึงชื่อว่ากลูโคฟาจหรือว่าเมทฟอร์มินซึ่งอาจจะมีหลายยี่ห้อเพราะยาตัวนี้มันเป็นยาที่1เนี่ยนะครับค่อนข้างปลอดภัยอันที่2ทําน้ําตาลในเลือดเนี่ยต่ําไม่เยอะเกินไปโอกาสน้ําตาลถึงขั้นอันตรายนี่น้อยแล้วก็อันที่3เนี่ยมันช่วยให้ลดน้ําหนักได้ด้วยคนบางคนเนี่ยมีความก้ํากึ่งของการเป็นเบาหวานยังไม่เป็นนะครับแต่เริ่มจากการที่ออกกําลังกายแล้วกินยาตัวนี้ระยะสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าน้ําหนักเขาลงก็คุมเบาหวานได้พี่น้องเคยได้ยินมั้ยครับคนเป็นเบาหวานบางคนหมอบอกว่าถ้าน้ําตาลต่ําเนี่ยบางทีอันตรายกว่าน้ําตาลสูงซะอีกเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ว่าประโยคนี้มันคือประโยคเฉพาะเวลาสั้นๆฉุกเฉินนะครับไม่ใช่ว่าพี่น้องเหนียดว่าคุมเบาหวานแต่คุมให้มันสูงๆไว้ก่อนไหมต้องให้ลงต่ำคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะจะไม่ดีในระยะยาวที่บอกน้ำตาลต่ำเนี่ยดีกว่าน้ำตาลสูงๆซะอีกเนี่ยน้ำตาลต่ำอันตรายสูงเพราะว่าปกติเนี่ยสมองของเราเนี่ยถ้าน้ำตาลเนี่ยนะครับต่ำกว่า70เนี่ยมันจะเริ่มมีโอกาสที่จะวูบได้เพราะสมองเนี่ยถ้าขาดน้ำตาลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำตาลเนี่ยในการที่ทำให้สมองเนี่ยเราทำงานแล้วก็ไปต่อได้ถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยสมองจะหยุดทำงานก็เกิดอาการหมดสติกับการวูบได้คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วกินยากินนะครับเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าซัลฟานิลยูเรียเช่นยาที่ว่ามินิเดียบหรือว่ากลิปโรไซกลิคลาไซยาพวกนี้เป็นยาที่ฤทธิ์ของการกดน้ำตาลเนี่ยมีอยู่เยอะและมีอยู่นานโดยเฉพาะเวลาที่ไตไม่ดีเนี่ยฤทธิ์มันจะรุนแรงขึ้นประเด็นที่ตามมาคือว่าคนบางคนนะครับกินยาเบาหวานอย่างเคร่งครัดแต่ลืมไปว่าบางวันเนี่ยตัวเองกินอาหารไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลดยาไม่ได้ปรับยาทำให้ระดับความสมดุลของยากับน้ำตาลไม่ดีน้ำตาลเนี่ยต่ำเกินไปเวลาที่เราดูแลคนเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาที่ญาติของเราหมดสติเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้สองอย่างคือน้ำตาลต่ำไปหรือน้ำตาลสูงไปก็ได้แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาจะแนะนำว่าและเจาะน้ำตาลไม่ได้ถ้าเจาะได้เจาะเดี๋ยวนั้นแล้วดูว่าเป็นไงครับถ้าเจาะไม่ได้เนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้เอาของหวานเช่นลูกอมนะครับหรืออะไรเนี่ยใส่ปากเพราะว่าถ้าน้ำตาลเขาต่ำเนี่ยเวลาใส่ปากเนี่ยร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลแล้วทำให้เขาเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้ก่อนแล้วก็เวลาที่น้ำตาลต่ำบางคนก็ความดันต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเอาน้ำตาลเข้าปากถ้าวัดความดันวัดความดันแล้วรีบย้ายไปหาหมอได้เช็คว่าจริงเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าปล่อยน้ำตาลสูงเกินไปแล้วไม่ระวังเลยนะครับการที่เราผมเรียกว่าตายผ่อนทรงการสูญเสียของอวัยวะต่างๆเช่น
เส้นเลือดหรือว่าไตประสาทตาต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ําตาลเนี่ยนะครับควรจะคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีความเคร่งครัดพอสมควรจะป้องกันโรคต่างๆได้นะครับก็เวลาเนี่ยจริงๆมันล่วงเลยมาเยอะแล้วทีนี้พี่น้องมีอะไรอยากถามไหมครับที่ผมพูดเนี่ยก็คือหลักๆของการดูแลเบาหวานคร่าวๆแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่มีญาติเป็นเบาหวานหรือว่าที่ได้ไปพบคุณหมอเนี่ยจะต้องมีความรู้ระดับนึงแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยถามขึ้นมาได้นะครับผมครับเชิญครับเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ไหมคือจริงๆเนี่ยนะครับโรคทางพันธุกรรมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับโอเคครับเชิญเลยครับโรคพี่น้องถามว่าเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ไหมโรคพันธุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ลักษณะบางชนิดเนี่ยตัวพันธุกรรมเนี่ยมีปัจจัยที่มันชัดมากๆและบางชนิดเนี่ยพันธุกรรมมีปัจจัยที่มีส่วนแต่ไม่ได้ชัดเจนมากร่วมกับอย่างอื่นโรคบางอย่างที่เป็นโรคยีนเดี่ยวซึ่งส่งทอดจากพ่อแม่ไปลูกตรงๆเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการถ่ายทอดชัดเบาหวานเนี่ยไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดด้วยยีนตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพันธุกรรมเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับโรคตาบอดสีหรือโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคทรัสซีเมียสังเกตได้เลยว่าคนในครอบครัวนึงเนี่ยที่เป็นเบาหวานกันหลายคนเนี่ยถ้าเขาผอมอยู่ก่อนเนี่ยเขาจะมีเบาหวานแต่อะไรก็ตามที่อายุเขาถึงวัยแล้วเขาอ้วนเนี่ยเบาหวานมาหาเขาเพราะฉะนั้นปัจจัยอันเนี้ยมีจริงเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจริงๆเนี่ยจะพบว่าคนไข้เนี่ยมีการตรวจโปรตีนบางตัวที่อยู่บนผิวเซลล์นะครับที่ชื่อว่า HLA เนี่ยชนิดพิเศษชนิดนึงแล้วคนชนิดที่เป็นเบาหวานชนิดหนึ่งจะมีตัวนี้เยอะนะครับงั้นเบาหวานเนี่ยทั้งชนิดที่2ชนิดที่1เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมส่วนนึงแต่ว่ามีปัจจัยอื่นร่วมในการทำให้ยีนเนี่ยมันแสดงออกครับมีพี่น้องคำถามอื่นไหมครับเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมเพิ่มเรื่องอะไรในประเด็นของเบาหวานเนี่ยบอกได้นะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณอินชาอัลเลาะห์5นาทีนะครับผมครับอะไรนะฮะ15นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วครับเชิญครับครับใครคือใช่ครับโรคเบาหวานส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เบาหวานเนี่ยผมใช้คำนึงว่าเป็นโรคของความเสื่อมความเสื่อมคือการตายของเนื้อเยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่หายแต่ว่ามันทำให้ดีขึ้นได้และในบางภาวะของคนที่เพิ่งจะเริ่มเป็นระยะที่ก้ำกึ่งเนี่ยถ้าคุมตัวเองดูแลดีๆตัวเองเนี่ยมันจะไม่กลับมาเยือนเช่นเบาหวานในคนที่เกิดจากน้ำหนักเกินไม่ได้ออกกำลังกายแล้วไม่คุมอาหารแล้วเป็นระยะเริ่มต้นจริงๆนะครับถ้าเขากลับมาผอมในการออกกำลังกายควบคุมอาหารดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาเย็นเท่าอีกก็ได้แต่ว่าถ้าเขากลับไปอ้วนมันก็จะกลับมาครับในคนคนนั้นก็ตายไม่ไหวใช่ไหมครับก็แสดงว่าช่วงที่คุณแม่เป็นเนี่ยช่วงนั้นเป็นภาวะของการก้ำกึ่งแล้วก็ต้องฮัมเดล่านะครับไอ้สิ่งที่มันกระตุ้นให้อาการแสดงออกมาหรือน้ำตาลคุมได้ช่วงนั้นเนี่ยมันผ่านพ้นไปละก็จะมีพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ต้องรู้ไว้เลยว่าคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดป่วยหนักเกิดมีการติดเชื้อรุนแรงหรือคุณแม่เกิดอ้วนหรือกินอาหารไม่ระวังเนี่ยเบาหวานกลับมาหาท่านได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับบางเด็กบางคนบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อก่อนกินน้ำกินยาเยอะเลยแล้วมาตอนเนี้ยแทบไม่ต้องกินยาเลยมันหมายความว่ายังไงคือเวลาที่ไตเริ่มจะแย่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับระดับยาที่ใช้ในการคุมน้ำตาลเนี่ยมันใช้น้อยลงแล้วบางคนที่เวลาไตเริ่มวายเบาหวานที่คุมได้ช่วงนึงเนี่ยเกิดน้ำหนักเขาลดลงเนี่ยสิ่งที่คุมไม่ได้กลายคุมไม่ได้ขึ้นมาก็มีพี่น้องบางคนเนี่ยไตแย่ลงเบาหวานดูเหมือนดีขึ้นอยู่ช่วงนึงแต่ว่าถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะเลยเถิดแล้วก็จะมีปัญหาตามมาได้ครับก็ถ้าน้ำตาลคุมไม่ได้อยู่ในช่วงยาวๆปัญหาตามมาทุกเคสแต่ถ้าน้ำตาลคุมได้และช่วงที่เป็นไม่ยาวมากความเสียหายจะไม่เยอะครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพอแก่ตัวทุกคนมาได้หมดนะครับเช่นหลอดเลือดแข็งตัวถ้าเราทำเอ็กซเรย์ของทางร่างกายของคนอายุเกิน70ปีเนี่ยทุกคนมีหินปูนจับตามหลอดเลือดหมดแต่คนเบาหวานเนี่ยหินปูนจับหลอดเลือดเนี่ยมันมาตั้งแต่อายุ30ปี40ปีเลยถ้าคุมได้ไม่ดีเส้นเลือดตีบไตวายเวลาอายุเกิน60ปีเนี่ยการกรองไตเนี่ยจะน้อยลงเนี่ยประมาณปีละ 1% ถึงจุดนึงตามทฤษฎีก็คือทุกคนไตวายหมดเวลาแก่ตัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไตทำงานน้อยลงทุกปีเวลาแก่ตัวการเป็นเบาหวานเนี่ยแค่ลดเวลาของความแก่แต่แล้วอวัยวะมาถึงก่อนเวลาครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าทานยาเบาหวานไปแล้วสมมตินะคะว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยประมาณ150แต่ถ้าเกิดเขาลดลงมาเหลือ100ก็คือเรามียานะคะ
คือถ้าเขากินยาแล้วเขาดีต้องนึกไว้ก่อนว่าเขาดีเพราะยาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาปุ๊บปั๊บถ้าหยุดยาปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการตีกลับของระดับน้ำตาลแล้วอาจจะเกิดอาการเยอะได้ถ้าดีจริงนะครับปรึกษาคุณหมอแล้วค่อยๆลดยาถ้าการคุมอาหารออกกำลังกายแล้วลดยาได้เรื่อยต้องหยุดได้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ก็มีช่วงที่เหมือนเบาหวานหายขาดอยู่ช่วงนึงได้เหมือนกันใช่ครับคุมอาหารออกกำลังกายคุมน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญในการคุมรักษาเบาหวานแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าปัจจัยต่างๆในการดูแลร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับครับครับคุณหมอครับอย่างนี้คือผมประกันสังคมอยู่ที่หนึ่งโรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งทีนี้ปัจจุบันเนี่ยหมอจะนัดผม1เดือน3เดือนครั้งเพื่อจะไปเจาะเลือดแต่นี้เวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเขาจะตรวจเรื่องเบาหวานอะไรให้เราด้วยหรือเปล่าหรือต้องบอกเป็นรายการพิเศษเขาคือคุณเรารักษาเบาหวานกับเขาใช่ไหมครับทำไมไม่ถึงว่าอย่างนี้คือตามสาเหตุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัสสาวะบ่อยนะแล้วผมชอบคนชอบทานหวานแต่นี่หมอคณะตรวจเลือดเดือน3เดือนต่อ1ครั้งเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานให้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีใบตรวจเลือดติดมาบ้างมั้ยอ่ะครับอะไรนะฮะมีผลเลือดอยู่ในมือบ้างมั้ยคือจริงๆเนี่ยถ้ามีใบผลเลือดผมจะดูให้ว่าหมอเขาตรวจอะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยนะครับเขาควรจะตรวจแต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าโดยหลักการจริงๆเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่า health maintenance หรือว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยตรวจเบาหวานเนี่ยโดยทั่วไปคนที่ไม่เคยมีอาการเนี่ยแค่ปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่ถ้าเรามีอาการเนี่ยเราเป็นหน้าที่เราเลยต้องแจ้งเขาว่าเรามีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะอยากขอตรวจหน่อยแต่ผู้ชายวัยเกิน50ปีเกิน60ปีเนี่ยอีกประเด็นนึงทำไปปัสสาวะบ่อยได้คือต่อมลูกหมากโตครับผู้ชายทุกคนเนี่ยเวลาอายุสูงขึ้นต่อมลูกหมากโตหมดแล้วอาการของลูกหมากโตก็คือทำให้ปัสสาวะบ่อยแล้วปัสสาวะได้ทีละไม่เยอะเนี่ยได้อาจจะไม่ใช่เบาหวานก็ได้แล้วมันก็มีโรคอีก 2-3 โรคที่มีอาการคล้ายๆกันได้แต่เบาหวานเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเรื่องของปัสสาวะเรื่องของการกินเยอะน้ำหนักไม่ขึ้นน้ำหนักลดอาการอ่อนเพลียครับแต่ว่าควรจะตรวจครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดในการดูแลอาการตัวเองหรือประเมินตัวเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีอาการแต่ว่าน้ำตาลเริ่มสูงแล้วครับแล้วปัจจุบันที่ผมเป็นดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่ที่ว่าอยากจะถามว่าได้ผ่านการรักษาเรียบร้อยแล้วผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแต่ที่ว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรให้มันเขาเป็นมะเร็งอะไรระยะที่เท่าไหร่ครับมะเร็งที่มดลูกฮะแล้วรักษาด้วยการผ่าตัดฉายแสงเคมีไหมครับผ่าตัดเคมีฉายแสงเรียบร้อยแล้วฮะอ๋อแล้วเขากลับมาแข็งแรงไหมครับทุกวันที่แข็งแรงดีก็ปกติดีอาหารนี่แล้วช่วยกันเราให้เขาหายนะครับคือมะเร็งเนี่ยนะครับการดูแลเนี่ยจะต้องขึ้นกับว่าผู้ป่วยในระยะไหนเป็นโรคที่เป็นระยะที่หายขาดเปอร์เซ็นต์หายขาดสูงไหมหรือเป็นระยะที่ไม่หายเรื้อรังต้องดูแลกันยาวและทีนี้เนี่ยพอผ่านการรักษาไปครบแล้วผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะค่อนข้างปกติเนี่ยต้องประเมินว่าเขาเนี่ยกลับมาแข็งแรงตามปกติไหมอันที่หนึ่งเนี่ยถึงตอนนี้หมอบอกว่าหายขาดตอนนี้ตรวจไม่เจอเนี่ยก็ไม่ควรชะล่าใจการหมอเนี่ยจะนัดเซตโปรแกรมตรวจเป็นช่วงๆให้อยู่แล้วช่วงแรกตรวจถี่เช่นทุกเดือนต่อมาทุก3เดือนต่อมาทุก6เดือนต่อมาทุก9เดือนต่อมาทุกปีหนึ่งถึงจุดหนึ่งถ้าเกิน5ปีไปหมออาจจะหยุดตรวจเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเป็นมะเร็งเนี่ยตรวจเกิน5ปีแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาในมะเร็งตรงนั้นเนี่ยน้อยมากแต่มีนะครับแต่น้อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไปเสียไม่ว่าคนเป็นมะเร็งหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยเขาจะไวในเยื่อเขาเนี่ยถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งตัวที่2เนี่ยจะเยอะเช่นคนเป็นมะเร็งปอดหรือหูข้อจมูกแล้วสูบบุหรี่นะครับเกือบทุกรายในประสบการณ์ของผมเนี่ยที่ผ่านเคมีฉายแสงมาแล้วไม่หยุดบุหรี่เนี่ยมะเร็งที่อื่นหรือที่เดิมจะกลับมาภายใน 2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยบางอย่างที่ร่วมมาอันนี้คือมุมของการเรื่องมะเร็งแต่มุมนึงก็คือว่าแล้วเขาแข็งแรงไหมคนบางคนผ่านการรักษามะเร็งมาเนี่ยโซมากอ่อนแอไปเลยทำไมเขาแข็งแรงขึ้นชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างออกพักผ่อนออกกำลังกายกินอาหารเหมาะสมไหมหลังรักษามะเร็งแล้วเนี่ยเบาหวานมาบางคนรักษามะเร็งเสร็จได้ของแถมเป็นเบาหวานคือจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามะเร็งเนี่ยฆ่าได้ไวกว่าเบาหวานเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้อย่างดีขึ้นบางอย่างแถมมาแล้วเราจะดูแลเบาหวานที่ตามมาจากหลังมะเร็งยังไงจะดูแลที่อ่อนแอยังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูแลไม่ได้ครับมันก็มีวิธีฟื้นฟูบางคนเนี่ยรักษามะเร็งเสร็จต้องไปทำกายภาพทุกวันเพราะว่าโซมไปหมดก็มีเหมือนกันแต่มันดูได้ครับก็ต้องดูว่าคนป่วยที่เราดูแลเนี่ยท่านต้องการอะไรบ้างเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรนี่ต้องดูแลยังไงมีคนชอบบอกว่ามะเร็งมีของแสลงกินนู่นกินนี่ไม่ได้บางอย่างจริงแต่ส่วนใหญ่ไม่จริงจริงเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะสังเกตว่าคนเป็นมะเร็งเต้านมแล้วถ้าท้องนะครับมะเร็งจะลุกลามไวมากโตไวมากผู้หญิงปัจจุบันบางคนเนี่ยไม่อยากแก่อยากให้ตัวเองเนี่ยแต่งตึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดประจำเดือนแล้วก็กินฮอร์โมนชดเชย
บางครั้งเนี่ยมีผลไม่ดีต่อการคุมมะเร็งและการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่มีฮอร์โมนเพศหญิงส่วนเยอะๆก็อาจจะกระตุ้นมะเร็งได้ในผู้หญิงเช่นในถั่วเหลืองเนี่ย มันจะมีสารตัวนึงชื่อว่าเลซิตินเลซิตินเนี่ยเวลาผ่าเข้าไปในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นจุดกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้แต่เรากินน้ำเต้าหู้วันละแก้วเต้าหู้วันละชิ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเกิดกินเต้าหู้เป็นกิโลกินน้ำเต้าหู้วันละหลายๆลิตรเนี่ยก็จะเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นก็ไม่ดีกับมะเร็งเต้านมได้เนื้อวัวเนื้อไก่ที่กระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเติบโตให้สะสมไขมันให้เนื้อเนี่ยเยอะขึ้นในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเยอะในบางพื้นที่นะครับถ้ามีสารตกค้างอยู่แล้วเรากินของพวกนี้เยอะเราก็ได้ฮอร์โมนเยอะก็ไม่ดีกับเราเหมือนกันอันนี้แสลงจริงแต่ว่าห้ามกินเนื้อไหมปกติเนี่ยไม่ได้ห้ามถ้าเราไม่กินเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่มันฮาลาลแล้วก็เลือกที่มันตอยยิบแล้วถ้าเกิดรู้ว่าอะไรที่ห้ามเฉพาะโรคก็ระวังนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ห้ามครับครับต้องคุมน้ำตาลได้ก็คือเขาผอมลงใช่ไหมล่ะครับยังอ้วนอยู่เหรอครับก็อาจจะเพราะว่าหมอปรับยาให้ลงตัวมาแล้วก็ได้ครับแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผอมลงแล้วเบาหวานเลยคุมง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับถ้าแข็งแรงก็ทำดีแล้วพี่แต่ว่าก็ต้องถามคุณหมอว่าเบาหวานคุมได้จริงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าคุมเบาหวานไม่ได้ด้วยเนี่ยคือเนื้อเยื่อที่มันถูกเชื่อมเนี่ยมันก็ไม่ดีครับมันก็มีผลต่อมะเร็งด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้ว่าช่วงที่มะเร็งมันกำลังก่อตัวในร่างกายเขาเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้หวานคุมไม่ได้ครับพอรักษามะเร็งไปแล้วหวานเลยกลับมาคุมได้เพราะว่ามะเร็งหรือการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยมีผลต่อการควบคุมน้ำตาลทางตรงทางอ้อมด้วยเพราะมันเป็นความเครียดแบบนึงซึ่งทำให้น้ำตาลเนี่ยมันแกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะอาจจะประเด็นนี้ก็ได้นะครับครับผมสอบถามว่าถ้าอย่างเขามีอาการแบบต้องกินยาความดันคู่กันนะคะคือกินนานๆแล้วมันจะไม่ดีเราจะคุมยังไงให้หยุดยาความดันนะคะคืออย่างนี้ดีกว่าครับไอ้ประโยคว่ากินยานานๆแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันมีมูลมันจริงแต่มันไม่ได้จริงทั้งหมดจริงๆแล้วไม่กินเลยคุมไม่ได้เอาเลยเนี่ยไม่ดีมากกว่ายาความดันกับยาเบาหวานบางตัวกินร่วมกันในภาวะที่ไตดีอยู่เนี่ยนะครับป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไตได้ยาวมากแต่เมื่อไรก็ตามที่ไตมันแย่แล้วเนี่ยยาบางตัวเนี่ยมันจะเร่งให้ไตวายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คุณหมอที่ดูแลกับคนไข้เนี่ยต้องสื่อสารแล้วต้องคอยปรับยาด้วยกันนะครับมันจะมียาอยู่บางกลุ่มนะครับที่เขาเรียกว่า ACE inhibitor เนี่ยเป็นยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการลดความดันแต่ตัวมันเองเนี่ยเป็นมีฤทธิ์ในการป้องกันไตวายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หมอเขาจะจัดให้คนที่เป็นเบาหวานและความดันเนี่ยกินยากลุ่มนี้แต่ข้อเสียยากลุ่มนี้บางคนกินแล้วไอเรื้อรังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกินแล้วก็ต้องตามดูไตให้ดีเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามไตเริ่มแย่เนี่ยเขาต้องปรับยาลดยาหรือเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าเบาหวานกับความดันเนี่ยมันมักจะมาร่วมกันในคนที่น้ำหนักเกินตัวใหญ่คุมอาหารไม่ได้ถ้าเป็นความดันด้วยการคุมความเค็มเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความเค็มเนี่ยจะทำให้เกลือเนี่ยจะดึงน้ำเข้าไปในกระแสเลือดเมื่อไรก็ตามที่ปริมาตรน้ำในหลอดเลือดเราเยอะขึ้นเนี่ยความดันก็จะสูงขึ้นความดันก็จะคุมยากนะครับครับก็มีคำถามอื่นถามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ต้องถ้าอยากปรึกษาหรือถ้ารู้รายละเอียดนะครับเอายามานั่งดูด้วยกันนะครับคือบางครั้งนึงต้องย้อนไปหนึ่งว่าคนที่เข้าระบบการรักษาพื้นฐานบริการสุขภาพพื้นฐานในบ้านเราเนี่ยคุณหมอเนี่ยงานล้นมือเพราะคุณหมองานล้นมือเนี่ยเขาจะมีเวลานั่งให้รายละเอียดนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องช่วยจังระดับนึงแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาให้อยู่ในสถานที่พยาบาลแห่งเดียวเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ด้วยกันคนบางคนเนี่ยหาหมอหลายที่แล้วแยกไปหมดแล้วถ้าคุณหมอเขาไม่ได้เชื่อมโยงให้ดีมันก็จะหลุดบางครั้งเนี่ยยาบางตัวมันจะมีฤทธิ์ที่มันต้านกับยาบางอย่างหรือมีผลเสียบางอย่างแต่ถ้าคุณหมอรู้ไม่หมดก็เกิดปัญหาได้นะครับครับก็มีเวลาอีกนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับเรื่องเบาหวานเรื่องยาใช่ไหมครับเรื่องโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทีนี้
มันมีปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะพบว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2คือเป็นตอนอายุเยอะเป็นในคนอ้วนมาก่อนเนี่ยถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณหมอบอกว่าโรคเริ่มคุมไม่ได้ต้องใช้ยาฉีดการใช้ยาฉีดในคนเป็นเบาหวานโรคที่2หรือบางคนเค้าเรียกอะไรชนิด 1.5 คือ1ครึ่งนะครับคือระหว่าง1กับ2เนี่ยเพราะว่าภาวะที่บอกว่าอินซูลินมีน้อยแล้วร่างกายเนี่ยเริ่มทนอินซูลินไม่ได้เนี่ยจุดๆนึงเนี่ยอินซูลินก็จะสร้างน้อยด้วยพอเป็นเบาหวาน2มานานๆเนี่ยบางครั้งตับอ่อนก็เริ่มเสื่อมตามมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่แบบ1ปน2แล้วก็ถึงจุดนึงอาการของ1ก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องทั้งกินยาทั้งฉีดยาแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าไตเริ่มวายนะครับยากินหลายๆตัวเนี่ยจะใช้ในคนไตวายได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะอยู่ในร่างกายนานเกินไปแล้วระดับน้ำตาลก็จะตกเยอะคุณหมอก็จะใช้ยาฉีดเป็นหลักก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งบางครั้งผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายในการใช้ยาฉีดชาลอสนะครับถ้าอลอสทดสอบถึงขั้นนั้นเนี่ยอย่าไปวิตกกังวลกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาเบาหวานเนี่ยฉีดไม่ยากรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำเป็นปากกามาให้เลยครับแค่กดอัตโนมัติแทบไม่มีปัญหาแล้วก็แค่ต้องรู้ว่ารักษาการที่ดูแลไม่ให้ติดเชื้อทำงานที่เรียกว่าแอเซปติกเทคนิคเช่นต้องเปลี่ยนเข็มทุกกี่วันเข็มจิ้มใส่ตัวแล้วต้องใส่ยังไงปลอกเก็บเข็มไว้ให้ดีอุณหภูมิที่เก็บของไว้ที่เท่าไหร่หรือว่าก่อนจะจิ้มเข็มเข้าไปในตัวเนี่ยต้องเช็ดแอลกอฮอล์ให้มันแห้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าต้องเรียนรู้การควบคุมน้ำตาลในตัวเองหรือเจาะหลอดน้ำตาลตัวเองคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าในที่ที่คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็งบประมาณไม่มีปัญหาเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะมีเครื่องเจาะน้ำตาลประจำตัวและควรจะรู้วิธีในการเจาะน้ำตาลเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาเนี่ยเช็คเวลาที่วิกฤตได้ซึ่งฟังดูกับชาวบ้านบ้านๆเราเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ยากแล้วเครื่องจ่อน้ำตาลเนี่ยนะครับตอนผมเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยมันเครื่องละประมาณ 5,000 ปัจจุบันเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าสามารถซื้อเครื่องที่ใช้ง่ายแล้วคุณภาพดีเนี่ยมันใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจาะน้ำตาลตัวเองให้เป็นเนี่ยจะช่วยเราเนี่ยดูแลตัวเองดีขึ้นช่วงแรกๆของคนต้องการคุมเข้มนะครับหมอจะแนะนำเลยว่าเนี่ยให้เจาะไปเลยนะครับให้เจาะน้ำตาลเนี่ยไปอินชาอัลเลาะห์ทุกวันละ4เวลาก่อนอาหาร3มื้อแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็จดเป็นตารางไว้แล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงบางคนนะครับทำดีคุมเข้มเลยแต่ว่าสูงอยู่เวลาเดียวถ้าคุณหมอเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยก็จะรู้กลไกของเขาก็อาจจะปรับยาในการบางตัวเพื่อคุมจุดนั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้คุมระยะยาวได้ดีขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้ต้องประสานครับเชิญครับผมคุณหมอคะขอถาม2ข้อนะคะข้อแรกคือถ้าในกรณีเราทานยาลดคอเลสเตอรอลอะค่ะคือทานยาลดนะคะทีนี้ลองเทอมเนี่ยมันจะมีผลกับอวัยวะต่างๆมากน้อยแค่ไหนอะคะทานเองหรือคนที่คนอื่นทานครับคนเขาบ่นปวดกล้ามเนื้อบ้างไหมครับยังค่ะเขาเพิ่งเริ่มทานค่ะคือยาแลดคอเลสเตอรอลกลุ่มปัจจุบันที่ใช้กันเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มยาที่ชื่อว่าสเตตินนะครับยาพวกนี้เนี่ยมันจะไปยับยั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการทำงานของฮอร์โมนบางตัวที่ตับทำให้การสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับเนี่ยลดลงทีนี้ประเด็นมันคือว่าการศึกษาเขาพบว่าถ้าปล่อยให้คอเลสเตอรอลเนี่ยสูงนานๆเนี่ยการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเนี่ยมันจะลดลงเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยที่เขาเอามาโค้ดแล้วมาบอกว่าระดับเท่าไหร่ถึงเป็นระดับอันตรายเนี่ยมันมีประเด็นเช่นเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยต้องไม่สูงกว่า200นะแต่ว่าบางงานวิจัยบอกว่า250ยังโอเคอยู่บางงานวิจัยเนี่ย150เนี่ยสูงไปนี่มีประเด็นละครับเพราะว่าอะไรครับค่าพวกนี้เวลาที่เขาออกมาตรฐานออกมามันจะมีผลต่อผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์คือบริษัทยาคือถ้าเกิดข้อมูลการศึกษาเนี่ยบอกว่าต้องให้ต่ำกว่านี้นะแล้วเกิดระดับเนี่ยมันเป็นระดับที่มันมีผลต่อคนส่วนมากบริษัทยาก็จะได้กำไรเพราะจะขายยาได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยในเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังคือบางทีไกด์ไลน์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเหมาะกับคนหมู่มากในปัจจุบันแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนบางคนคนบางคนเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงจริงแต่คอเลสเตอรอลตัวที่ดีที่เรียกว่า HDL เนี่ยมันสูงมากด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าคุมอาหารเนี่ยบาลานซ์มันลงตัวหมดถึงคอเลสเตอรอลสูงหน่อยนึงเนี่ยอาจจะไม่มีอันตรายก็ได้ทีนี้ยากลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยาที่มีผลต่อตับในกรณีที่ว่ามันต้องถูกทำลายที่ตับถ้าตับเริ่มไม่ดีเนี่ยยามันจะคั่งทำให้เกิดผลเสียต่อตับหรือความเป็นพิษได้นิดหน่อยแต่คนปกติตับไตดีเนี่ยไม่มีปัญหากินได้อันที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่เจอขึ้นมากในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนไม่พูดถึงคือว่ายาลดไขมันทำให้ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังคนบางคนเนี่ยเวลากินยาลดไขมันแล้วทำไมถึงปวดกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ไปหมดก็เป็นเพราะว่ากินยาลดไขมันบางครั้งถ้ากินยาลดไขมันแล้วปวดเมื่อยเยอะนะครับอาจต้องลองเช็คเป็นภาวะนี้ไหมถ้าเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยต้องลดยาแล้วก็อาจจะต้อง
ต้องมาปรับวิธีอีกประเด็นนึงคือว่ายาพวกนี้ถ้าเป็นมากๆนะครับอาการที่กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยจะทำให้ตัวเอนไซม์ซึ่งเกิดจากการสลายกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ถ้าเป็นเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นแน่ๆบางคนต้องหยุดยาช่วงหนึ่งแล้วมาปรับเอาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ว่าปวดเมื่อยเรื้อรังอาหารเสริมตัวนึงที่เขาเรียกว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะครับจะมีฤทธิ์ในการลดอาการตรงนี้ได้คนบางคนเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสพบแพทย์แต่อยากลองกินอาหารเสริมแล้วเพราะว่าปวดไม่กล้ามเนื้อจากการกินยาลดไขมันเนี่ยก็ลองกินความไซคิวเทนสักวันละ2เม็ดแล้วดูว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเนี่ยมักจะใช้คิวเทนเป็นตัวที่ไม่อันตรายแล้วก็มีผลเพราะว่าเวลาที่กินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะลดทั้งไขมันตัวที่ดีแล้วไม่ดีไปด้วยนั่นเดียวกันเองเนี่ยตัวคิวเทนอยู่ในกล้ามเนื้อทั้งหมดรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็มีผลเหมือนกันว่าอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงลงหน่อยนึงคนปกติไม่มีปัญหามากแต่คนปัญหาเยอะการกินคิวเทนก็จะช่วยลดผลเสียพวกนี้ไปครับหลักๆเนี่ยยาลดไขมันจะเป็นเรื่องของตับกับเรื่องของกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่ครับอีกคำถามนึงนะคะคุณหมอคือคุณแม่เนี่ยเวลาทานยาลดไขมันแกบอกนะคะว่าแกจะแพ้และเป็นผื่นและเป็นจ้ำๆที่ขาค่ะทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าภาวะแพ้ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะมันเราต้องระวังยังไงถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยต้องแจ้งคุณหมอทราบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เป็นจ้ำๆในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับยาลดไขมันก็ได้เพราะว่าเนื้อเยื่อของผู้สูงอายุเนี่ยจะเปราะแล้วก็จะช้ำง่ายอาจจะเป็นแค่ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกี่ยวยาลดไขมันจริงๆเนี่ยไม่ดีต้องเปลี่ยนตัวก็ต้องมาเช็คว่ากินยาลดไขมันแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดตกไหมการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาไหมหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะโยงไปถึงตับที่ถูกรบกวนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเยอะผมว่าปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วยาไขมันเองก็มีหลายตัวคุณหมอก็ปรับเปลี่ยนได้ครับผมแล้วถ้าเคสที่เป็นแพ้อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะยาลดไขมันมันจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะคือถ้าคุณไม่มีอาการอื่นก็ความน่าเป็นห่วงเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าสิ่งที่ท่านไม่เคยระยุดเป็นขึ้นมาเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานตรวจให้รู้ดีกว่าว่าไม่มีอะไรสมมติถ้าตรวจทุกอย่างแล้วทำเดี๋ยวแล้วโอเคหมดเป็นแค่ว่าท่านอายุสูงขึ้นและเป็นจ้ำๆเนี่ยลองให้กินวิตามินอีวิตามินซีเสริมขึ้นจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วดูว่าจ้ำหายไหมแต่อยากให้ตรวจก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะพลาดบางอย่างที่ต้องเจอระยะแรกๆนะครับเราไปตรวจเลือดแล้วแจ้งเขาอย่างนี้เลยคือผมคุยคุณหมอเลยครับว่าเนี่ยกินยาลดไขมันแล้วมีจ้ำพวกนี้พวกขึ้นอยากให้เช็คหน่อยว่าทำไมคุณแม่ถึงมีจ้ำนะครับที่คุณหมอดูรอยจ้ำๆแล้วก็เขาตรวจเลือดหรือพวกเม็ดเลือดการแข็งตัวของเลือดค่าเกล็ดเลือดธาตุตับค่าไตแล้วก็ค่าไขมันด้วยจริงๆเนี่ยเขาจะนัด3เดือนแต่ว่าถ้าการมาไวเนี่ยเจอก่อนเลยครับขอตรวจทุกอย่างก่อนแล้วได้ประเมินอีกทีนึงครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็เวลาก็ล่วงมาพอดีนะครับผมก็จริงๆเนี่ยถ้าพี่น้องมีอะไรก็จดคำถามไว้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้พูดคุยกันอีกเดี๋ยวผมอาจจะอยู่นี่แป๊บนึงแล้วต้องเยี่ยมคนป่วยถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับก็ขอบคุณอล้อที่ให้โอกาสผมและพวกพี่น้องแล้วก็ขอให้การพบปะของเราวันนี้นะครับล้อส่งผลให้มันมีประโยชน์ในการที่เราดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลสังคมแล้วก็นะครับชาววันอีกไม่กี่วันใครยังบวชสินอดสนะไม่ครบก็รีบๆทำนะครับแล้วก็อยากให้พวกเรานะครับช่วยกันขอดุอาให้การทดสอบของล้อที่มีต่อมวลมนุษย์พี่น้องของเราถูกอาธรรมความพยายามในสังคมมุสลิมเนี่ยหรือว่าเด็กติดถ้ำ13คนพายุในที่ภูเก็ตพี่น้องโรฮิงญาปาเลสไตน์ซีเรียทั้งหลายนะครับขอให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ดีขึ้นมีทางออกที่ดีขึ้นเราทำตัวเองให้ดีทำงานรอบสังคมให้ดีแล้วก็ขอดุอาให้เกิดผลใหญ่นะครับต่ออุมมาทั้งหมดครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผม